ประเด็นคือว่าตอนนั้นเองครับมีตัวแทนแรงงานเนี่ยเข้ามาร้องกรรมาธิการแรงงานชุดที่แล้วกับทางคุณสุเทพโอนที่เป็นประธานกรรมาธิการแล้วก็ยื่นหนังสือเรื่องการค่าแรงเสร็จแล้วก็หลังจากวันนั้นประมาณไม่กี่วันนี่แหละก็ตั้งผมไปเป็นหัวหน้าคณะทำงานและภายใต้หัวหน้าคณะทำงานเนี่ยก็เป็นตัวแทนจากแรงงานในภาคส่วนต่างๆทั้งนั้นเลยมีทั้งในระบบนอกระบบในระบบแล้วก็ส่วนมากจะเป็นในระบบซะส่วนใหญ่ใช่ไหมประเด็นคือการศึกษาชิ้นนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเจตนาลมของผมคนเดียวแต่มันเป็นเจตนาลมของคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียจากได้รับผลกระทบจากการที่ไม่ขึ้นค่าแรงมาตั้งนานแล้วตอนที่ออกแบบการศึกษาเนี่ยเอา living wage เพราะอะไรเพราะว่ามันจะได้สะท้อนความเป็นจริงที่สุดถ้าเราเอาระบบค่าแรงตัวที่เป็นอยู่เป็นตัวตั้งเราก็คำนวณตามสูตรกระทรวงแรงงานก็ให้กระทรวงแรงงานทำก็ได้ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีกรรมธิการมาตั้งตัวนี้ใช่ไหมครับฉะนั้นเองเราเอา living wage มาและ living wage เองเนี่ยก็ไม่ได้มีหลักการที่ใช้เหมือนกันมันมีหลายตัวที่เสนอประมาณ6-7แนวคิดได้ผมก็เลือกมาตัวหนึ่งของริชาร์ดอาร์เคอร์กับมาธาอาร์เคอร์นะฮะที่เอามาใช้เพราะสองคนนี้เองเนี่ยเป็นมันสมองเคยทำงานเป็นนักวิจัยให้กับ ILO กับ WHO นะเอาตัวนี้ละกันมาเป็นกลางๆผมไม่ได้ใช้แบบซ้ายเลยนะไม่ใช่แบบออกไปกลางไปซ้ายนิดนึงไม่ด้วยเอาใช้แบบกลางๆด้วยซ้ำเพื่อให้พอที่จะทำงานระบบนโยบายได้ฉะนั้นเอง living wage ที่ตอนนั้นดูเนี่ยมันดูตัวตั้งหลักๆสำคัญคือมันดูค่าครองชีพค่าครองชีพมีอะไรบ้างที่เป็นที่มันสามารถพูดถึง standard of living ได้เช่นค่าอาหารเครื่องนุ่งห่มอย่างเงี้ยปัจจัยพื้นฐานอื่นๆรวมไปถึงพวกเรื่องของอะไรอ่ะมันมีอยู่อะไรนะเดี๋ยวผมเลือกก่อนอาหารน้ำที่อยู่อาศัยการศึกษาดูแลสุขภาพอะไรเงี้ยเป็นหมดเลยนะพวกนี้ถือว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานหมดซึ่งเขาพยายามเอาพวกนี้มารวมเป็นคอสในการที่ดำรงชีวิตฉะนั้นเองเนี่ยแต่หลักๆตอนที่เขาแบ่งเนี่ยมันจะมีเป็นฟู้ดกับนอนฟู้ดด้วยค่าอาหารก็ไม่ใช่อาหารแต่ที่อาหารเนี่ยมันซับซ้อนมากเพราะว่าสิ่งที่ถ้าไปดูลึกๆของเขาเนี่ยมันมีข้อเสนอไปถึงขั้นที่ว่าถ้าจะกำหนดค่าจ้างเพื่อดำรงชีวิตเนี่ยถ้าให้มันแม่นยำและมันดีสุดอ่ะต้องดูไปดูในระดับพื้นที่เลยด้วยซ้ำเช่นพื้นที่ปทุมธานีธรรมศาสตร์อย่างเงี้ยพื้นที่ในระดับกรุงเทพอาจจะต่างกันอันนี้แต่มันจะมีข้อแย้งที่อาจจะทำให้ค่าจ้างไม่เท่ากันแต่มันสะท้อนค่าครองชีพจริงๆถึงแม้พอถ้าค่าจ้างไม่เท่ากันแต่ถ้าค่าครองชีพมันสูงแล้วมันสะท้อนจริงๆอ่ะยังไงมันก็ยังโอเคมันก็ยังดีอยู่จริงไหมแต่ตอนเนี้ยค่าจ้างมันไม่สะท้อนเลยฮะเนี่ยผมก็ต้องไปดูตรงนี้มาเพื่อที่จะเอามาใช้แต่ประเด็นคือว่ามันไม่ได้สามารถใช้ถึงแม้ผมจะใช้กรอบกว้างๆของริชาร์ดอาร์เคอร์มานะแต่ผมไม่ได้ใช้แนวทางเขาทั้งหมดตัวเขาเองก็ไม่ได้ใช้แนวทางในการศึกษาแต่ละประเทศเหมือนกันผมพูดย่อๆอย่างนี้แล้วกันผมก็เลยใช้วิธีการคุยปรึกษาหารือกับทางคณะทำงานแล้วก็ออกแบบสำรวจมาก็ไปสำรวจแล้วก็คำนวณตามคอสตามรายการจริงๆที่พวกเขาต้องจ่ายกันมาออกแบบในแบบสอบถามถ้าดูในเล่มรายงานมาจากทางพวกเขาเองช่วยกันด้วยซ้ำไม่ใช่ผมออกแบบคนเดียวนะเรามีการตรวจเครื่องมือกันหลายรอบนะตรวจเครื่องมือกันประมาณ3รอบได้นะก่อนที่จะไปเก็บข้อมูลออนไลน์โดยผ่านเครือข่ายพวกเขา 1,200 กว่าชุดนะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ออกมาก็เลยกลายเป็นว่ามันคือค่าครองชีพตามหมวดเงินต่างที่เขาจ่ายจริงๆในแต่ละเดือนอันนี้คือความเป็นจริงที่สุดที่พยายามทำออกมาให้เห็นชีวิตคนงานนะแต่บางทีบอกรับไม่ได้บอกเรียกร้องค่าแรงสูงผมบอกตัวนี้ผมไม่ได้ทำเรียกร้องค่าแรงขั้นต่ำนะผมเรียกมากกว่าค่าแรงขั้นต่ำอีกคือเรียกร้องไปถึงกลุ่มคนที่รายได้ต่ำกว่า 20,000 ไม่ควรต่ำกว่านั้นใครต่ำกว่า 20,000 อยู่ไม่ได้อะใช่ไหมทุกวันนี้ใครอยู่ได้บ้างสมมติถ้าต้องแบกคอสค่าที่อยู่อาศัยเนี่ยผมประมาณการในภายใต้เงื่อนไขที่ว่าคนต้องเช่าที่อยู่ใช่ไหมเพราะว่า 75% คือคนที่เช่าต้องมีค่าเดินทางมีค่ากินค่าจุกจิกต่างๆในตามหัวที่แบ่งฉะนั้นมันก็ออกมาตัวเลขประมาณนี้โดยประมาณการแค่นั้นเองครับแต่บางทีเราไม่เข้าใจก็จะเป็นประเด็นปัญหานะครับ